ใช่ครับสายแรกนะครับคุณน้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวนายครับคุณเลนกิจนะคะครับผมเชิญเลยครับสอบถาม3ตัวค่ะคือเห็นมะลาดไว้3บาท2สตางค์ครับอินทัช 6.2 บาท50 AEG 3บาท54ตัวไหนควรจะชิ่งทิ้งฮะตัวสุดท้ายนี่3บาท54ตัวอะไรนะครับ AEG AEG ครับอ๋อครับ3ตัวนะครับรอฟังทางโทรทัศน์ครับผมสวัสดีครับคุณ AEG นี่ผมไม่เคยได้ยินนะครับ AEG หรือเปล่าฮะหรือ AGE ไม่แน่ใจงั้นตัวแรกเป็นเหมราชก่อนแล้วกันครับ3บาท2สตางค์เหมราชนะครับมีหุ้นเหมราชเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าถือลงทุนไหมครับคือแต่ว่าราคาที่นักลงทุนเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นราคาที่ได้จังหวะปรับฐานก็ดีครับเพราะงั้นการปรับฐานของเหมราชตรงนี้ก็อาจจะย่อตัวลงมาแถว2บาท90นะครับค่อยไปซื้อหัวแถวนั้นนะครับส่วนตัวอินทัชนั้นมันจะคือว่าต้นทุนเท่าไหร่ครับ62บาท50ครับสงสัยจะเพิ่งเข้าไปไม่นานไม่นานไม่ขาดผมตรงๆมานั่งทุนท่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะตามตลาดไม่ค่อยทันนะครับดังนั้นถ้าเกิดหุ้นอะไรที่มีกำไรก็อย่าไปลังเลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือว่าเดี๋ยวจะมีขาดทุนนะฮะส่วน AEC เมื่อสักครู่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับเป็น3บาท54ครับผมไม่แน่ใจว่าคือหุ้น Asia Green Energy หรือเปล่านะครับตัวที่ขายกันจะเป็น AGE หรือเปล่าถ้าเป็น AGE เนี่ยผมว่าแนวโน้มยังไม่ดีนะครับแนวโน้มยังไม่ดีผมติดใจนิดนึงครับตัว InTouch เนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยขึ้นไปเกินมูลค่าพื้นฐานหรือยังไงฮะทำไมถึงแนะนำขายเลยครับคือผมอิงจากนักลงทุนด้วยว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตามข้อมูลไม่ค่อยทันนะครับแล้วราคา InTouch ที่ท่านเข้าไปซื้ออยู่เนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับต่างจากราคากระดานไม่มากคือต่างกันแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาผันผวนภายในวันเดียวเนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้นะก็เลยอยากให้ขายออกมาก่อนครับเอาชัวร์เอาเงินสดไปก่อนนะฮะครับสายถัดมาคุณดีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับจะสอบถามตัว CPF กับ CPO นะคะคือจะเริ่มเข้าไปเก็บค่ะอยากทราบว่าจะเก็บได้ที่ราคาเท่าไหร่ดีคะตอนนี้พอร์ตยังว่างอยู่นะฮะใช่ค่ะครับ2ตัวนะครับขอบคุณครับ CPO นะครับแนวรับอยู่ที่ 34.50 นะครับส่วน CPF ถ้าเกิดจะเก็บผมให้แนวรับไปสัก35บาทโดยประมาณครับ35ครับโดยประมาณครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าถือ2ตัวเลยดีหรือว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งพอดีฮะคุณนนกิจครับถ้าจะให้ผมเลือกผมเลือก CPF ครับทำไมฮะตัว CPF ผมว่าความเสี่ยงไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ CPO เนี่ยเขาเพิ่งมีการจ่ายหุ้นปันผลไปแล้ว1:1เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้า CPF อยู่แถว35บาทนี่โอเคเลยใช่ครับราคาน่าสนใจแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบนิดนึงครับระหว่าง CPF กับกลุ่มอาหารตัวอื่นอย่างเช่น TUF ล่ะฮะก็ได้ทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าเราอิงจากในเรื่องของราคานะฮะในเรื่องของราคาเนี่ย TUF จะมีราคาในตลาดสองเป็นสองเท่าของ CPF ครับนะฮะว่านักทุนอาจจะเลือกราคาที่ย่อมเยาว์กว่าแล้ว CPF เองเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาแล้วเยอะด้วยถ้าปรับตัวลงมาเยอะแบบนี้ผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในการเข้าสะสมครับครับสายถัดมานะครับคุณนิพาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับยินอยากเรียนถาม IPL นะคะซื้อสูงไว้เลย29บาท75ตังค์ไม่ทราบว่าถือได้ไหมคะหรือว่าจะช็อตไปก่อนค่ะ IVL ตัวเดียวนะครับตัวเดียวค่ะ29บาท75ขอบคุณครับใช่ค่ะรอดูผลประกอบการไตรมาส2นะครับออกมายังไงถ้าเกิดไม่ดีเลยเลิกเล่นเลยครับถ้าเกิดออกมาดีแล้วมีรีบาวด์ใกล้ๆต้นทุนนะครับแล้วดูแรงซื้อไม่มีแล้วก็ขายทิ้งครับฮะหรือมองดู2ทางยังไงก็ขายนะฮะแต่ว่ารอจังหวะว่าขายได้มากหรือขายได้น้อยแค่นั้นเองครับอ๋อคือผลประกอบการไตรมาส2ดูแล้วก็ไม่ใช่ไตรมาสของกลุ่มนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ก็ยังมีลุ้นเพราะว่าราคาฝ้ายในช่วงกลางไตรมาสขึ้นมานะครับก็ทำให้ตัวเลขผลประกอบการไม่แย่อย่างที่คิดแล้วก็ถ้าอย่างราคาหุ้นมันมีรีบาวด์รับผลไปรับซึ่งแนวโน้มผลประกอบการขึ้นมาแล้วอาจจะขายได้ในราคาดีขึ้นนะครับครับแต่ว่าไม่เอาไม่ถือลงทุนนะครับลงทุนติดหุ้นตัวนี้กันทั่วประเทศแล้วผมว่าขึ้นยากครับไซเคิลของธุรกิจมันหมดไปแล้วครับครับสายถัดมาคุณวิไลวันสวัสดีครับวิไลลักษ์ค่ะขอวิไลลักษ์นะครับเชิญเลยครับถาม KTB ค่ะ
ป็นยังไงครับเข้าไปเท่าไหร่ฮะซื้อไว้16.10 บาทแล้ววันนี้มันลงมา15.80 บาทนี่ควรจะซื้อเฉียวเฉลี่ยเปล่าคะเพิ่งซื้อเมื่อวานใช่ไหมฮะค่ะครับตัวเดียวนะครับค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะไม่ถัวครับไม่ถัวนะคือนักทุนต้องเข้าใจว่าถือหุ้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถึงจังหวะที่ราคาหุ้นมันไม่ดีเนี่ยเราไม่เปลี่ยนต้องถือแล้วถัวนะอะไรที่สามารถที่จะปิดรอบจบออกมาก่อนต้องกระทำครับ KTB เนี่ยนะครับดูตรงนี้แล้วกันครับให้2ช่องแล้วกันถ้าเกิดว่าหลุดตรง15.60 บาทไม่ต้องถัวแล้วครับทิ้งไปเลยยอมคัดทิ้งครับถ้าไม่ถึงถือไปครับทั้งที่จะต้องมีการประกาศผลประกอบการด้วยแต่ดูแล้วแนวโน้มก็อาจจะหลุดได้นะฮะใช่ครับผลประกอบการส่วนผลประกอบการเพราะว่าเซนิเมนต์ของตัวหุ้นก็ต้องแยกกันครับ KTB เองเนี่ยแต่นอกที่แบงก์ทุกตัวนิวไฮ KTB ไม่วิ่งเลยครับแต่มันจะไม่เห็นว่าในแง่ของ Price Performance ไม่ใช้ไม่ได้ครับหุ้นตัวนี้นะครับผลประกอบการออกมาคือผลประกอบการออกมาก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เด่นมากครับครับต้องแยกกันผลประกอบการก็ส่วนผลประกอบการราคาก็ส่วนราคาครับเพราะว่าตัวอย่างเช่นผลประกอบการของหุ้นแบงก์ถามว่าทุกคนรู้ไหมรู้หมดแล้วครับฮะแล้วที่เขามีการออกประมาณการผลประกอบการของหุ้นแบงก์มาเป็นสัปดาห์แล้วตอนนี้เรากลับเรื่องว่าให้ระวังการเซลล์แท็กแบงก์ไม่จำเป็นครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบกลุ่มแบงก์จริงๆนี่มีตัวอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ต้องรอเซลล์แท็กครับยังตอนนี้ยังไม่ซื้อครับไม่ใช่จังหวะเขาหุ้นแบงก์จะประกาศผลประกอบการสัปดาห์หน้าฮะนะครับสัปดาห์นี้ก็ได้มีประกาศมาแล้วบางบริษัทบอกว่าเห็นชัดแล้วว่าราคาเขาไม่ไปแล้วแล้วก็อย่างคือราคาหุ้นมันสูงแล้วนะครับครับถ้าจะซื้อหุ้นแบงก์รอหลังจากนี้เลยครับรอผลประกอบการออกไปแล้วก็มาว่ากันใหม่เพราะว่าซื้อตอนนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าที่แพงกว่าคนอื่นเขาครับครับสุดท้ายนี้ครับขอท็อปพิกจากคุณธนกิจด้วยครับจริงๆแล้ววันนี้อยากจะนั่งดูมากกว่าครับเพราะว่าหุ้นตอนนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้จะผันผวนนะเรื่องหุ้นใหญ่จะไม่ค่อยดีเราดูหุ้นเล็กก็ตัวนึงก็ได้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งราคายังไม่วิ่งเลยผมว่าน่าสะสมเช่นตัว HVI นะครับเซมิคอนดักเตอร์นะฮะเป็นตัวที่ราคายังไม่วิ่งแล้วผมคิดว่าสะสมตัวนี้ได้ราคาต่ำๆน่าสะสมครับราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับราคาของตัว HVI อยู่ที่3.54 บาทครับ3.54 บาทฮะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณรณกิจมากเลยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรณกิจสารินวงศ์นะครับจากบล.คันทรีกรุ๊ปนะครับก็ได้กันไปสำหรับท็อปิกแล้วก็รวมถึงหุ้นตัวอื่นที่ท่านถืออยู่ในพอร์ตด้วยนะครับ